ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนครับทุเรียนเต็มตลาดแล้วข่าวนอกลู่วันนี้ทุกข่าวทุเรียนล้วนๆเริ่มต้นข่าวแรกครับพ่อค้าทุเรียนสมุทรปราการจัดโปรโมชั่นหวยแดกแลกทุเรียนคุณพลกฤตศรีสมุทรนาคจัดโปรโมชั่นนี้บอกว่าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและเยียวยาคนแทงหวยไม่ถูกใช้ภาษาร้ายกาจมากครับเยียวยาคนแทงหวยไม่ถูกกติกาก็คือ1เดือนจะมีหวยออก2งวดคืองวดวันที่1และงวดวันที่16ดังนั้นครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5และวันที่16ถึงวันที่20ของทุกเดือนใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกให้นำลอตเตอรี่มาซื้อทุเรียนคุณพลกฤตลดให้ทันที1ใบ20บาทซื้อ1ครั้ง1คนใช้ได้1ใบ1เดือนจะมีโปรโมชั่นแบบนี้2ครั้งปรากฏว่ายอดขายดีมากฟังเสียงคุณพลกฤตครับชาวบ้านก็ซื้อหวยนะซื้อหวยเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ถูกกินมากกว่านะครับภาษาเราโดนหวยกินเลยหวยแดกนะครับก็เลยทำโครงการที่หวยแดกแลกทุเรียนขึ้นมาแล้วคิดว่าถ้าเราทุเรียนหวยไปเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราโดนกินแล้วเนี่ยมันจะไปไหนก็ต้องโยนทิ้งก็ถามว่ามันดีไหมถ้ามันเป็นมูลค่าสัก20บาทนะครับเอามาแลกทุเรียนได้เนี่ยคนก็อย่างน้อยก็ยังมีค่ามาแลกทุเรียนกินอย่างน้อยก็ชาวสวนก็ได้มีโอกาสทางด้านการตลาดเราถือเราเป็นตัวการในการช่วยกันก็เลยเป็นแนวทางในการที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างน้อยก็คือคิดว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าคนที่โดนหวยแดกก็ที่บอกครับก็เสียใจแค้นเหมือนกันก็เลยว่าเอามาเป็นส่วนลดดีกว่าได้กินทุเรียนอร่อยๆทำโปรโมชั่นได้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่ถูกใจวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้เราถ่ายทำกันมานะครับวันนี้โดนเรียนบานนะครับเพื่อมาแลกกันเพียบเลยครับก็เลยถือเป็นเรื่องที่ดีครับหวยแดกแลกทุเรียนก็ช่างคิดจริงๆครับนอกลู่ต่อมาไปบ่อไร่จังหวัดตราดครับที่นั่นซื้อทุเรียนแจกถุงมือคุณน้ำเงินแสงจันทร์และคุณเมธินีแสงจันทร์สองแม่ลูกอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนปลูกเองขายเองทำแบบนี้มา2ปีแล้วขายทั้งหน้าบ้านในสวนและขายออนไลน์ปีนี้เพิ่มยุทธวิธีทางการตลาดใครสั่งซื้อออนไลน์10กิโลขึ้นไปแถมถุงมือสำหรับแกะทุเรียน1คู่และยังส่งคลิปดูทุเรียนว่ารับประทานได้หรือยังด้วยการเคาะฟังเสียงได้ยินนะคะประมาณนี้คือบ่งบอกถึงช่วงนี้ขายดิบขายดีมีคนสั่งซื้อออนไลน์วันละ400ถึง500กิโลทุเรียนของ2แม่ลูกตัดตอนแก่ 95% ดังนั้นเมื่อตัดมาจากต้น2วันจะสุกแบบกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าคนชอบนุ่มอีกนิดก็ผ่าวันที่3นอกจากนั้นเธอยังมีคลิปดูทุเรียนว่าแก่หรืออ่อนให้ลูกค้าด้วยปัญหาหลักๆของการที่ซื้อออนไลน์นะคะคือลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแกะแล้วก็ดูทุเรียนสุกไม่เป็นนะคะ1แกะก่อนที่จะสุกก็คือทุเรียนจะแข็งอยู่บางท่านก็จะบอกว่าทุเรียนอ่ะอ่อนแต่จริงๆไม่อ่อนคือแกะคือยังไม่สุกไม่พร้อมแกะค่ะ2ก็คือรอให้หอมถ้ารอให้หอมน่ะทุเรียนบางอย่างบางอันไปเนี่ยก็คือเนื้อมันก็จะเละค่ะมันก็จะไม่ได้ทานแบบว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะแกะได้เร็วขึ้นถ้าอากาศที่แบบว่าเขาไว้นี่ที่เย็นห้องแอร์อย่างเงี้ยก็จะช้าลงนิดนึงอะค่ะจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องให้ลูกค้าดูก่อนแกะค่ะคือบ่งบอกถึงความหลวมของทุเรียนที่มันหลวมก็เพราะว่ามันโค้งเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือนิ่มแล้วนิ่มแล้วค่ะบอกเลยเป็นแม่ค้าชั้นดีครับให้ความรู้กับผู้ซื้อด้วยนอกลู่ต่อมาไปสวนพึ่งราชบุรีครับที่นั่นขายเป็นเข่งครับทุเรียนทุเรียนเจ้านี้อยู่ริมถนนสายราชบุรีสวนพึ่งใกล้ๆกับโรงพักตำรวจสวนพึ่งคนขายเป็น2พี่น้องพี่สาวคือคุณพิมพ์ชนกถ้วยหงทองน้องชายคือคุณนาวินรักสวนจริงๆแล้วทั้งคู่มีอาชีพอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านหรือ work from home ก็เลยหารายได้พิเศษด้วยการขายทุเรียนด้วยตัวคุณพิมพ์ชนกคุ้นเคยกับชุมชนทำเครื่องจักสานที่มีฝีมือเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอสวนพึ่งจึงนำเข่งจักสานขนาดจิ๋วมาใส่ทุเรียนแล้วขายควบกันไปอะไรฮะปรากฏว่าใครเห็นใครชอบเป็นเข่งแคระเข่งจิ๋วที่ดูเท่ดูดีดูแปลกใช้งานได้สารพัดประโยชน์ลูกค้าบางคนซื้อทุเรียนลูกเดียวได้เข่งใบเดียวแต่ขอซื้อเข่งเปล่าๆ 4-5 ใบกลับไปใช้งานที่บ้านชวนให้มาอุดหนุนทุเรียนหรือว่างานจักสานได้ค่ะเพราะว่างานจักสานเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอสวนพึ่งอะค่ะแล้วก็เป็นของน่ารักเอาไว้ใช้งานได้ค่ะอย่างเงี้ยซึ่งนักท่องเที่ยวก็ถามหาอยู่แล้วคือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาทำเพราะมันของจิ๋วมันทำยาก
แต่ตอนนี้คนว่างงานจากโควิดเยอะก็มีมาทำกันไว้เยอะค่ะก็เลยได้ไอเดียว่าทุเรียนขายดีอยู่แล้วเราก็เลยเอามาบวกกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยอะค่ะเข่งดูน่ารักและใช้ประโยชน์ได้เยอะครับนอกลู่สุดท้ายครับนักร้องนักเต้นหางเครื่องขายทุเรียนภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นริมถนนสายสุโขทัยศรีสำโรงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับบรรดาหางเครื่องครับแต่งตัวเต็มยศเต้นกันอย่างจริงจังมากบางจังหวะครับถือทุเรียนโชว์ด้วยให้รู้ว่าเธอขายทุเรียนนี่เป็นแดนเซอร์ของวงดนตรีเข็มทองสุโขทัยวงดังของอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยมีหัวหน้าคณะเป็นสุภาพสตรีครับคือคุณอนุสราขำน้อยเธอบอกว่าพอโควิด-19 ระบาดเจ้าภาพต่างๆยกเลิกงานการแสดงทั้งหมดทำให้ขาดรายได้จึงต้องหาวิธีหาเงินดูแลลูกน้องในวงและเนื่องจากเธอเป็นคนชอบทานทุเรียนอยู่แล้วจึงตัดสินใจไปตลาดไทยจังหวัดพิษณุโลกซื้อทุเรียนมาขายให้แดนเซอร์เต้นหน้าร้านเรียกลูกค้าใช้หน้าบ้านของตัวเองเป็นร้านขายทุเรียนคุณอนุสราบอกว่าขายได้และขายดีแต่ปัญหาอยู่ที่พอหมดหน้าทุเรียนแล้วจะเอาอะไรมาขายยังนึกไม่ออกพอเจอโควิดไปก็น้องๆก็เจอผลกระทบด้วยค่ะไม่มีรายได้กันก็เลยนัดกันแบบว่ามาช่วยกันหารายได้ค่ะหารายได้พิเศษกันรายได้ก็ขายได้ค่ะขายได้ได้ทุกวันค่ะเห็นแดนเซอร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกลูกค้าเข้าร้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะสร้างสีสันค่ะใช่ค่ะสร้างสีสันดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อทุเรียนเราค่ะก็ต้องค่อยๆคิดไปครับหมดหน้าทุเรียนคงคิดได้เองว่าจะขายอะไรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่